ุณผู้ชมเคยซื้อน้ำยาลอกสีมาใช้กันไหมครับเคยสงสัยไหมครับว่ามันมีวิธีการทำยังไงเราทำใช้เองได้หรือเปล่าผมได้ทดลองทำมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับและนี่ก็เป็นน้ำยาลอกสีที่ผมทำเองครับผมได้ทดลองมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับโดยการไปซื้อสารเคมีที่มันสามารถจะทำลายสีกัดสีอะไรพวกนี้นะครับก็ทดลองเอามาผสมใส่กันดูครับไอ้นู่นใส่ไอ้นี่ไอ้นี่ใส่ไอ้นั่นนะครับผลที่ออกมาก็มีกัดสีได้บ้างไม่ได้บ้างครับสีออกเยอะออกน้อยก็ยังได้ผลที่ไม่น่าพอยังไม่น่าพอใจนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่ผมทดลองน้ำยาลอกสีของผมนะสูตรนี้ก็ยังออกไม่ค่อยดีครับมีส่วนผสมของน้ำกรดยางพาราด้วยนะครับผมก็หาสิ่งรอบตัวที่ผมหาได้ครับที่มันสามารถจะกัดสีครับก็เอามาลองผสมใส่กันดูครับก็ยังออกไม่ค่อยดีครับยังไม่เป็นที่น่าพอใจผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับใน Google เลยมันก็ไม่มีบอกนะครับผมก็ได้ไปส่องตามผลิตภัณฑ์ครับข้างขวดก็พอดีไปเจออยู่ยี่ห้อนึงครับเขามีส่วนผสมบอกครับแต่บอกอยู่แค่ส่วนผสมเดียวครับก็คือตัวนี้เลยครับมันมีชื่อว่าเมทิลีนคลอไรด์ผมก็ได้ไปหาซื้อมาครับพอเปิดฝามาปุ๊บกลิ่นที่ออกมาครับกลิ่นเป็นเหมือนน้ำยาลอกสีที่ผมสั่งมาทางเพจเลยนะครับก็ว่าเอ้ยเหมือนจะมาถูกทางแล้วนะครับเป็นกลิ่นเดียวกันเลยครับเป็นกลิ่นคล้ายๆแอลกอฮอล์นะครับน่าจะเป็นส่วนผสมหลักหรือเปล่านะครับแล้วผมก็ได้ทดลองเอามาเทใส่ชิ้นงานเพียวๆครับมันก็ยังออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยทดลองเหมือนเดิมครับใส่นู่นนี่นั่นเหมือนเดิมครับมั่วเลยครับก็จนได้สูตรนี้ครับออกดีที่สุดตั้งแต่ที่ผมทดลองมาเลยครับก็จะใช้เป็นเมทิลีนคลอไรด์1ส่วนนะครับแล้วก็ทินเนอร์2ส่วนนะครับแค่นี้นะครับใส่นู่นนี่นั่นเยอะไปไม่ช่วยอะไรเลยครับแค่2ตัวนี้พอครับไปครับเดี๋ยวลองไปเทใส่ชิ้นงานดูครับผมมาครับเดี๋ยวมาทดลองกับโครงจักรยานคันนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะทดลองทั้ง2ตัวครับเปรียบเทียบกันครับก็คือตัวที่สั่งมาทางเพจด้วยแล้วก็ทำเองด้วยครับเดี๋ยวจะลองที่สั่งมาทางเพจก่อนนะครับก็คือตัวนี้เลยสั่งมาใช้หลายเดือนแล้วครับตัวนี้ใกล้จะหมดแล้วครับนะครับเทใส่โครงเข้าไปก็ยุ่ยเลยครับจะออกง่ายครับเพราะว่ามันเป็นสีกระป๋องนะครับสีสเปรย์กระป๋องเนี่ยสีหลุดไปเลยครับตัวนี้ก็อย่าลืมใส่ถุงมือใส่ผ้าปิดจมูกให้เรียบร้อยครับสารเคมีอันตรายครับกระเด็นโดนผิวหนังนิดเดียวแสบเลยนะครับนี่ผ่าเช็ดปุ๊บออกหมดเลยครับอันนี้เป็นตัวที่สั่งมาทางเพจนะครับน้ำยาลอกสีใช้กับสีกระป๋องครับมันจะหลุดแบบนี้เลยครับถ้าใช้กับสี 2K มันจะพองออกมาเป็นแผ่นๆนะครับโอเคครับต่อมามาลองน้ำยาที่เราผสมกันเองเมื่อกี้นี้นะครับโอ้หลุดเหมือนกันเลยครับนี่หลุดง่ายๆนะครับหลุดเหมือนกันเลยพาลูบซะหน่อยครับนี่ครับหลุดเหมือนกันเลยครับผมเจ๋วเลยครับเดี๋ยวมาลองอีกชิ้นงานหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นสีกระป๋องเหมือนกันครับแต่ว่าโทนทั้งหมด3ชั้นเลยครับสีม่วงสีน้ำเงินสีขาวครับนี่ฮะแค่เทน้ำลงไปก็หลุดละลายหลุดเลยครับผมห
รอสักแป๊บหนึ่งครับแล้วค่อยเอาผ้าเช็ดนะครับให้มันกัดสีให้มันยุ่ยให้มันละลายก่อนครับนี่ออกหมดเลยครับแป๊บเดียวครับนับ1ถึง10แล้วเช็ดได้เลยครับหลุดง่ายมากครับโอเคครับออกง่ายมากๆครับสำหรับสีกระป๋องเนี่ยเรามาลองกับสี 2K กันบ้างครับเดี๋ยวมาลองตัวที่สั่งมาทางเพจก่อนนะครับเพื่อเปรียบเอาไว้เปรียบเทียบกันนะครับนี่มาแล้วครับกำลังพองต้องเท 2-3 รอบเหมือนกันครับเพื่อความไวนะครับผมจะเร่งสปีดคลิปหน่อยครับก็ผ่านไปเกือบนาทีครับได้ประมาณนี้ครับนี่หลุดแล้วจะเริ่มพองเรื่อยๆนะครับก็เทน้ำยาไปหลายรอบอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวกลับด้านแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดหน่อยนะครับผมได้เทน้ำยาไปหลายรอบมากครับสรุปแล้วก็คือมันไม่ออกนะครับสำหรับสี 2K ครับผิวสีมันแค่นิ่มลงผิวๆแค่นั้นเองครับผมก็เลยเอาน้ำยาลอกสีที่สั่งมาทางเพจครับมาผสมฝาหนึ่งครับนี่ครับมันถึงจะออกค่อยๆพองเล็กๆน้อยๆเรื่อยๆนะครับครับผมก็สรุปเลยนะครับสำหรับสี 2K ครับสูตรที่ผมทำเองครับยังไม่ผ่านนะฮะแค่ระคายผิวน้อยๆเองนะครับผมนะครับแต่ถ้าเป็นสีกระป๋องนะครับหลุดดีเลยครับหลุดเหมือนกันเลยที่กับน้ำยาที่ซื้อมาครับจะละลายเป็นน้ำเลยแหละครับโอเคครับใครรู้สูตรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะเอามาลองทำให้ดูใหม่ครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลใหม่ครับถ้าได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ